เป็นอีกวันที่ต้องเข้าเรียนออนไลน์แสนน่าเบื่อเว้นแต่ว่าถ้าเราเพิ่มสีสันอะไรนิดหน่อยเฮ้ hey, รับนะการเรียนจากบ้านเนี่ยก็เป็นอะไรที่ไม่แย่เท่าไหร่นะอย่างน้อยคุณก็ยังได้เห็นหน้าเพื่อนๆอยู่จริงไหมเฮ้เจนิเฟอร์ดูเหมือนครูจะคุมนักเรียนไม่อยู่ซะแล้วไม่รู้จะสอนต่อไปคืออะไรกันเพราะยังไงก็ไม่มีใครสนใจอยู่แล้วเอาล่ะคุณครูนี่เป็นแค่ตัวอย่างจิ๊บจิ๊บจากปัญหาของการเรียนที่บ้านเฮ้ hey, วันนี้วันจันทร์ไม่ใช่หรอแอนนี่คลาสออนไลน์เธอจะเริ่มในอีก7นาทีแล้วนี่ยังจะกดปุ่มสนูสอีกแอนนี่ยังไม่ลุกอีกเหรอเธอต้องตื่นได้แล้วนะฉันเรียนกำลังจะเริ่มแล้วเดี๋ยวฉันต้องทำแบบนี้นะตื่นได้แล้วโอเคยังไม่ตื่นตื่นได้แล้วเอาล่ะแบบนี้คงพอได้ยุ่งยากน่าดูอย่าล้มตัวลงไปอีกนะโอ้ยวันจันทร์นี้มันแย่ที่สุดรูปนั่นเธอดูสดชื่นน่าดูเลยว่าไหมสำหรับเคล็ดลับนี้คุณต้องใช้รูปใบหน้าตัวเองแต่ส่วนที่ต้องใช้จริงๆคือตรงดวงตาจากนั้นนำแว่นตามาแล้วติดรูปตัวตาที่ตัดไว้ดูสมจริงมากเลยใช่ไหมแบบนี้น่าจะเวิร์กกว่าสวมเข้าไปได้เวลาแสดงของเธอแล้วไปได้ฉันนี่ฉลาดสุดๆหวังว่าจะมีใครจดโน้ตไว้ให้เธอนะถึงฉันจะไปหาเพื่อนๆไม่ได้แต่อย่างน้อยเราก็เทคส์หากันได้แล้วฉันจะแอบออกไปยังไงดีถ้าแม่รู้ต้องจัดการฉันแน่ๆช่างเหอะไม่มีอะไรจะเสียแล้วฉันไปดีกว่าแม่อยู่ในห้องครัวใช่ไหมก็แค่ค่อยๆย่องออกไปและเจนนิเฟอร์กลับเข้ามาเดี๋ยวนี้อ้อหนูแค่เช็คก่อนประตูเฉยๆฉันทนอยู่บ้านเบื่อๆแบบนี้ไม่ไหวแล้วต้นไม้นั่นมองฉันอยู่หรอโอ้ยฉันอยู่คนเดียวจนหลอนแล้วหรือไงเฮ้ hey! เหมือนมันอยากจะบอกอะไรฉันอะฉันจะทำอะไรกับกิ่งไม้นี่ได้งั้นหรอรู้แล้วนี่คือทางผ่านให้ฉันออกไปข้างนอกได้แต่ต้องใช้หลายๆกิ่งหน่อยฮะลอมตัวเป็นต้นไม้ซะเลยไว้เธอควรต้องอยู่ในห้องดีกว่านะสาวน้อยเกือบไปแล้วไปที่ประตูกันเลยใบไม้พวกนี้นี่หนักจริงๆหวังว่าผิวฉันจะไม่ไหม้ซะก่อนนะพรางตัวหัวใจหลักคืออย่าเคลื่อนไหวเร็วเกินไปนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ขยับซะเลยใครจะรู้ว่าต้นไม้ก็ชอบเต้นรำเหมือนกันเหลืออีกแค่ไม่กี่ก้าวก็จะได้ออกไปแล้วหยุดเลยนะเจ้าต้นไม้เธอดูเหมือนลูกสาวฉันเลยนะอย่าขยับเลยเชียวนะพอแล้วหนูยอมก็ได้ทีนี้พอใจหรือยังคะแม่ไปคุยกับต้นไม้ต่อเถอะนะในที่สุดโปรเจกต์ฉันก็เรียบร้อยฮะตัวหนังสือหายไปไหนหมดเครื่องปริ้นฉันหมึกหมดกันเหรอได้เวลาพบคุณครูผ่านซูมแล้วด้วยแต่ฉันว่าฉันมีแผนดีๆแล้วก็ตกลงสวัสดีเจนนิเฟอร์อย่างที่รู้วันนี้เป็นวันพรีเซนต์ของเธอและเพื่อไม่ให้เสียเวลาเริ่มได้ค่ะการร่วมประชุมผ่านซูมเนี่ยเยี่ยมยอดมากตราบใดที่การเชื่อมต่อยังดีอยู่โอ้ดูเหมือนภาพเธอจะค้างนะสงสัยสัญญาณไม่ดีแน่ๆและเมื่อพิจารณาจากหลักฐานแล้วดีมากจ้ะจึงสรุปได้ว่า
โอ้ไม่นะแม่กำลังผ่านมาแล้วเล่นอะไรอยู่ล่ะลูกสวัสดีค่ะฉันแม่เจนนิเฟอร์เองอ๋อเข้าใจละแม่ทำแผนหนูพังหมดเลยรู้ใช่ไหมว่าเธอจะได้เกรดอะไรไม่นะทำไมไม่ไปทำความสะอาดตรงอื่นก่อนคะแม่นี่เป็นช่วงที่ดีที่สุดในการเรียนที่บ้านเลยใช่ไหมเล่นเกมในช่วงเบรกนั่นเองเร็วเข้าโถเอ้ยทำไมฉันแพ้ตลอดเลยเผาวิธีกดจอยของเธอสินะเจนนิเฟอร์ไม่นะและที่แย่เข้าไปอีกคือฉันจะต้องเข้าเรียนอีกแล้วเพิ่งได้พักเองอะเธอไปเข้าเรียนดีกว่านะก็ได้ถ้าให้จบๆไปซะทีฉันน่าจะใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์นะฉันจะได้กลับไปเล่นเกมต่อบางทีแบ็คกราวด์ใหม่อาจช่วยได้จะถ่ายรูปตัวเองให้เต็มหน้าจอจากนั้นก็กดปุ่มบันทึกใช่น่าสนใจมากๆแล้วก็หยุดทีนี้มาตั้งแบ็คกราวด์ใหม่กันเลยแค่กดคลิกอีกครั้งวิดีโอฉันก็จะขึ้นมาตรงนี้บิงโกจากนั้นก็กดเปิดแล้วก็ออกมาได้เลยฉันว่ามันต้องเวิร์กแน่นอนเยี่ยมรู้สึกเป็นเจ้าแห่งเทคโนโลยีเลยคราวนี้ฉันก็จะได้โฟกัสกับการต่อสู้กับเจนนิเฟอร์เอาจริงเหรอฉันจะเตะก้นเฮ้ยคว่ำเลยก็ลองดูสิโอเคดีใจด้วยนะแอนนี่ความเงียบสงบที่บ้านเป็นอะไรที่ท้าทายจริงๆโดยเฉพาะเมื่อคุณต้องจดจ่อกับอะไรสักอย่างทุกอย่างไปได้สวยแต่เมื่อไหร่ที่กำลังเข้าได้เข้าเข็มก็จะมีอะไรเข้ามากวนใจให้น่ารำคาญตลอดอย่างในกรณีนี้คือการทำความสะอาดของแม่ทำไมเสียงดังจังคะแม่คะหนูเรียนอยู่จ้ะไปเดี๋ยวนี้แหละขอโทษค่ะเอาล่ะหนูกำลังพูดเรื่องสังเคราะห์แสงโอ้ออนไลน์อยู่เหรอเจนมันทำให้นึกถึงตอนที่ฉันแชทอะไรขำๆกับไบรอันเลยขออภัยนะคะออกไปก่อนได้ไหมไปกินบะหมี่ที่อื่นเลยก็ได้แล้วมาพูดเรื่องการสังเคราะห์แสงกันต่อค่ะแล้วเมื่อคุณคิดว่าทางสะดวกแล้วดูเหมือนมีนักท่องเที่ยวหลงเข้ามาในห้องคุณและนั่นคือการปฏิบัติการของมันเสียงอะไรอ่ะโอ้ยนี่ล้อฉันเล่นใช่ไหมฉันทนต่อไปไม่ไหวแล้วเอามาราคัสของพวกนายออกไปเลยฉันหมายถึงออกไปจากห้องฉันเดี๋ยวนี้ล็อกประตูซะเลยพวกงี่เง่าจะได้ไม่เข้ามาในนี้อีกนี่ใช้ไม่ได้และนี่มันเส้นผมบางภูเขาแท้ๆหลังจากงอปลายซ่อมแล้วก็หักด้ามมันออกเจ๋งใช่ไหมเสียบมันลงไปที่สลักประตูแล้วปิดประตูลงไปสอดด้ามซ่อมเข้าไประหว่างฟันซ่อมเสร็จสักทีโอเคต้องขอโทษสำหรับทุกอย่างด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าถ้าจะมีใครเข้ามาก่อกวนพวกเขาคงต้องไปที่อื่นแทนให้ตายเถอะทุกคนช่วยปล่อยเธอไว้คนเดียวก่อนได้ไหมเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเวลาที่คุณต้องทำงานกันจากที่บ้านบ้างหรือเปล่าแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆของคุณได้สนุกด้วยกันและอย่าลืมกดติดตามช่อง 1-2-3 Girls School ทาง YouTube เพื่อรับชมคอนเทนต์สนุกๆกันอีกนะคะ